จารย์ครับอยากเป็นนักบินเรียนอะไรดีครับโหน้องโคโค่เรียกพี่ว่าพี่ก็พอครับคนที่จะทำอาชีพนักบินเนี่ยฐานะทั้งบ้านเราต้องดีในระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งน้องโคโค่เนี่ยต้องไปสมัครเข้าเรียนเป็นนักบินครับเพื่อจะได้ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีหรือ CPL มาครับซึ่งโรงเรียนนักบินเนี่ยมีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับในประเทศเช่นสถาบันการบินพลเรือนครับเป็นของรัฐบาลนะครับส่วนของเอกชนเนี่ยชื่อ Bangkok Aviation Center นะครับหรือ BAC นะครับซึ่งน้องจะต้องใช้เงิน2,200,000 บาทนะครับในการเรียนในสถาบันพวกนี้นะครับซึ่งน้องอาจจะผ่อนจ่ายเป็น4งวดก็ได้ครับงวดละ 4-500,000 บาทนะครับก่อนที่น้องจะสมัครสถาบันพวกนี้ได้เนี่ยน้องต้องจบปริญญาตรีนะครับจาก3คณะนี้นะครับคือคณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็คณะที่เรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับสุดท้ายคือคณะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งน้องเนี่ยจะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะครับบุคลิกดีครับและส่วนสูงเนี่ยสูงกว่า165ซมนะครับอายุต้องไม่เกิน38ด้วยครับสายตาจะต้องไม่สั้นนะครับแล้วก็ตาต้องไม่บอดสีด้วยนะครับน้องต้องเป็นคนไหวพริบดีแล้วก็สำนึกในความปลอดภัยนะครับมีความรับผิดชอบกับตัวเองและผู้อื่นสูงนะครับและน้องจะต้องตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับและต้องเป็นคนละเอียดความจำดีแล้วก็ช่างสังเกตด้วยครับซึ่งน้องจะต้องใช้เวลาเรียนในสถาบันแห่งนี้20เดือนนะครับแต่ถ้าน้องเนี่ยจะเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์เนี่ยครับค่าใช้จ่ายประมาณ 800,000 บาทนะครับแล้วใช้เวลาเรียนประมาณ8เดือนนะครับหรือถ้าน้องจะไปเป็นนักบินส่วนบุคคลเนี่ยค่าเรียนเนี่ย 1,800,000 บาทนะครับส่วนถ้าน้องจะเรียนโรงเรียนการบินที่ต่างประเทศเช่นที่ออสเตรเลียหรืออเมริกาค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500,000 บาทนะครับไม่รวมค่าใช้จ่ายในการกินอยู่และที่พักนะครับแต่ถ้าฐานะทางบ้านของน้องไม่ค่อยดีเนี่ยน้องสามารถกู้เงินได้จากธนาคาร TTB นะครับซึ่งน้องอาจจะต้องไปทำงานเป็นเคบินครูก่อนนะครับเพื่อเก็บเงินนะครับหรือน้องอาจจะไปสมัครเป็นไพลอตเทรนนีของสายการบินต่างๆก็ได้ครับซึ่งบริษัทเนี่ยจะออกค่าใช้จ่ายในการเรียนนักบินให้ก่อนนะครับซึ่งน้องเนี่ยจะต้องชำระทุนตรงนี้ในภายหลังนะครับ